ครับกับเรียนท่านประธานที่เคารพครับกับผมนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคามพรรคเพื่อไทยวันนี้นะครับผมขออนุญาตท่านประธานได้ใช้ PowerPoint ประกอบการอภิปรายนะครับขอเจ้าหน้าที่นะครับได้ขึ้น PowerPoint ประกอบการอภิปรายในวันนี้เลยครับท่านประธานครับวันนี้ผมอภิปรายไม่ไว้วางใจท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและอีกฐานะหนึ่งคือท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ซื้อ UAV ไร้อาวุธสู่การจัดซื้อเครื่องบินใหม่ทางยุทธศาสตร์ F-35 ไม่มีอาวุธท่ามกลางวิกฤตทางเศรษฐกิจน้ำมันแพงของแพงและความอดอยากหิวโหยของพี่น้องประชาชนแผ่นที่สองเลยครับการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในยติขอเปิดอภิปรายทั่วไปเพื่อลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลตามมาตรา151แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560ข้อกล่าวหาครับท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพไร้จิตสำนึกความรับผิดชอบขาดภาวะความเป็นผู้นำที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเป็นผู้นำที่พิการทางความคิดยึดติดแต่อำนาจไม่เคารพหลักนิติธรรมไร้คุณธรรมจริยธรรมใช้งบประมาณเพื่อการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ที่ไม่มีความจำเป็นต่อภารกิจของประเทศในภาวะที่ประเทศกำลังมีปัญหาด้านเศรษฐกิจที่รุนแรงหน้าที่4ครับผมขอเริ่มต้นที่การจัดซื้อเรือดำน้ำของกองทัพเรือจากประเทศจีนเมื่อเริ่มแรกครับท่านประธานครับเรือดำน้ำก็บอกว่าเป็นการจัดซื้อแบบโปรโมชั่นครับคือซื้อ2ลำแต่แถมฟรีอีก1ลำเมื่อวันที่21มีนาปี60ครับบิ๊กตู่การันตีเรือดำน้ำจีนถูกสุดซื้อ2แถม1คุณภาพใช้ได้ยังตัดพ้อบอกกองทัพมีเงินน้อยนะครับที่มาหนังสือพิมพ์มติชนครับหน้าที่5ครับท่านประธานครับอันนี้คือราคานะครับที่มีการจัดซื้อเรือดำน้ำราคาดังกล่าวเนี่ยผมได้มาจากสัญญาที่เป็นทางการของกองทัพเรือนำมาให้ต่อคณะกรรมการงบประมาณเรียกว่าไพเบรกดาวครับท่านประธานครับเวลาจัดซื้อจริงครับท่านประธานครับเป็นการซื้อแบบ3ลำครับไม่ได้ซื้อ2แถม1เหมือนที่ท่านพลเอกประยุทธ์เนี่ยได้บอกว่าซื้อ2แถม1แต่เวลาไปซื้อเขาจริงนะครับซื้อทั้ง3ลำท่านประธานครับผมมีหลักฐานนะครับท่านประธานว่าทุกอย่างเนี่ยท่านประธานดูครับตั้งแต่ข้อ1นะครับทุกอย่างเนี่ย1.1นะครับ 1.2 1.3 เนี่ยนะครับทุกอย่างเนี่ยราคานะครับท่านประธานครับส่วนประกอบต่างๆเนี่ยจะคูณ3หมดครับเพราะว่าเป็นการจัดซื้อ3ลำนะครับดูที่ด้านขวาสุดในข้อที่4ครับท่านประธานครับก็คือราคาครับนะครับแล้วก็ข้อที่5เป็นกำไรนะครับคือทั้งหมดเนี่ยนะครับ total cost เนี่ยในข้อที่5เนี่ยนะครับจำนวน6,120 ล้านหยวนหยวนนี้ก็คือเงินของประเทศจีนนะครับแล้วก็มีภาษีมูลค่าเพิ่มอีก428ล้านหยวนนะครับทั้งหมดเนี่ย
6,548 ล้านหยวนนะครับก็รวมทั้งหมดเนี่ยนะครับโครงการนี้เนี่ยก็ประมาณ 36,000 ล้านนะครับราคาโดยประมาณครับท่านประธานครับแสดงให้เห็นได้ว่าเรือดำน้ำนะครับตกลำหนึ่งเนี่ยประมาณ 12,000 ล้านซึ่งผิดไปจากที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยได้บอกกับพี่น้องประชาชนได้บอกกับประชาชนทั่วไปนะครับว่าเป็นการซื้อ2แถม1ต่อไปครับหน้าที่6ครับเรือดำน้ำดีเซลเนี่ยรุ่น S26T ยูนิคาร์ดเนี่ยจำนวน3ลำครับที่กองทัพเรือไทยเนี่ยได้จัดซื้อจากประเทศจีนลำที่1นะครับมูลค่า 12,424 ล้านเนี่ยอยู่ระหว่างการดำเนินการต่อเรือตั้งแต่ปี2560ไปถึงปี2566และมาถึงขณะนี้ปี2535เนี่ยตัวนั้นปี2565ก็เกิดปัญหาขึ้นก็คือว่าไม่มีเครื่องยนต์ที่จะดำเนินการก่อสร้างนะครับดำเนินการสร้างเรือดำน้ำต่อส่วนเรือดำน้ำจีนลำที่2และลำที่3เนี่ยมูลค่า 22,500 ล้านบาทเนี่ยตั้งงบประมาณตั้งแต่ปี2563ถึง2569ขณะนี้ยังไม่ได้ซื้อนะครับเพราะพรรคเพื่อไทยเนี่ยได้คัดค้านไว้ไม่ให้มีการซื้อลำที่2ลำที่3ต่อไปครับเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ครับ German Embassy say about MTU engine of S-26 submarine to Royal Thai Navy ท่านประธานครับอันนี้เนี่ยนะครับเป็นข้อมูลนะครับจากเว็บไซต์ militaryleague.com นะครับถ้าแปลเป็นไทยครับก็คือทางทูตเยอรมันประจำประเทศไทยเนี่ยแจ้งว่าทางการจีนเนี่ยนะครับยังไม่ได้ติดต่อขอซื้อเครื่องยนต์จากเยอรมันก่อนที่จะมีการลงนามในสัญญาขายเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือไทยเลยครับแล้วก็บอกไทยรัฐก็ลงอีกครับบอกว่าจุดจบเรือดำน้ำซื้อเรือไร้เครื่องนะครับกองทัพเรือเดิมพัน60วันชี้ชะตาคือท่านประธานครับเรือดำน้ำเนี่ยส่วนประกอบนะครับที่สำคัญที่สุดแล้วก็ทำยากที่สุดก็คือเครื่องยนต์ซึ่งประเทศจีนเนี่ยที่สร้างเรือดำน้ำให้กับกองทัพเรือไทยเนี่ยเขาทำเองไม่ได้เขาต้องขอซื้อเครื่องนะครับหน้าตาเครื่องเนี่ยนะครับเป็นด้านซ้ายมือด้านล่างนะครับหน้าตา MTU Series 396 V12 Diesel Engine เนี่ยหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับคราวนี้ทางรัฐบาลเยอรมันเนี่ยเขาไม่ขายเครื่องให้กับจีนครับมันก็เลยเกิดปัญหาครับว่าไปซื้อเรือดำน้ำเราไม่มีเครื่องยนต์แสดงให้เห็นว่าตอนที่ไปทำสัญญาที่จะซื้อนะครับไม่ได้มีความรอบคอบระมัดระวังที่จะปกป้องรักษาผลประโยชน์ให้กับประเทศชาติเลยครับเพียงแต่ว่าต้องการที่จะซื้อต้องการจะใช้งบประมาณนะครับแล้วก็เกิดความเสียหายขึ้นสไลด์ที่8ครับเส้นตายครับ9สิงหา65ครับก็คืออีกประมาณ2อาทิตย์นะครับท่านประธานครับจีนจะหาเครื่องยนต์มาจากไหนให้ครับเรือดำน้ำจีนเส้นตาย9สิงหา65จีนหาเรือดำน้ำจากไหนมาใส่ S26T ให้ไทยครับวันที่9มิถุนายน2565กองทัพเรือไทยได้มีการหาลือกับบริษัท CSOC ก็คือ China Shipbuilding นะครับ Overseas Company ครับเป็นตัวแทนจากฝ่ายจีนก็คือเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนที่มาขายเรือดำน้ำให้ไทยนะครับเพื่อแก้ปัญหาในการจัดหาเครื่องยนต์โดยทางการจีนเนี่ยเสนอเครื่องยนต์ของจีนรุ่น CHD 620มาใส่แทนเครื่องยนต์ MTU 396จากเยอรมันนะครับแต่ทางกองทัพเรือครับยืนยันความต้องการเครื่องยนต์เยอรมันครับและขอให้ทางการจีนเนี่ยแก้ไขปัญหา
ภายใน60วันโดยมีกำหนดเส้นตายนะครับ60วันก็คือ9สิงหาปี2565ที่มานะครับจากข่าวใน BBC News ภาษาไทยครับนี่ครับท่านประธานครับปัญหามันเกิดนะครับว่าซื้อเรือดำน้ำแล้วก็ไม่มีเครื่องยนต์สร้างความเสียหายให้กับงบประมาณสร้างความเดือดร้อนนะครับให้กับหน่วยงานต่อไปหน้าที่9ครับสัญญาการจัดซื้อเรือดำน้ำครับท่านประธานofficial เนี่ยคือเป็นทางการครับที่มาเนี่ยนะครับผมต้องเรียนท่านประธานครับว่าได้มาจากสัญญาที่กองทัพเรือเนี่ยได้เซ็นกับทางบริษัท CSOC ของประเทศจีนนะครับท่านประธานครับสัญญาเนี่ยเขาบอกว่าเป็น agreement นะครับ for the construction of the S-26T submarine between the government of the Kingdom of Thailand and the government of the People Republic of China นี่ครับท่านประธานครับแสดงให้เห็นว่า government of the Kingdom of Thailand ท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นทั้งนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านต้องรับผิดชอบกับเรื่องนี้ครับท่านประธานครับสัญญาการจัดซื้อเรือดำน้ำเนี่ยนะครับมันสามารถยกเลิกได้ครับเพราะว่าในสัญญาเนี่ยข้อ 5.2 ครับท่านประธานครับเขาบอกว่า if the Chinese side fail to commence or complete its obligation under the agreement to deliver the goods and or to provide the service the Thai side shall have the right to terminateThe agreement ครับข้อ 5.2 นี่ครับท่านประธานครับถ้าแปลเป็นไทยนะครับก็บอกว่าถ้าฝ่ายจีนเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างเรือดำน้ำให้เสร็จสมบูรณ์ตามสัญญานี้ได้ทางการไทยครับมีสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญาได้โดยเราไม่ต้องเสียค่าปรับแล้วเราก็จะได้สามารถเรียกร้องนะครับเงินจำนวนประมาณ 7,000 ล้านที่เราจ่ายเป็นค่าเรือดำน้ำลำที่1ไปนี่แสดงให้เห็นครับว่ารัฐบาลเนี่ยนะครับภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์เนี่ยไม่ได้เข้าไปแก้ปัญหานะครับซื้อของแพงๆมานะครับจ่ายเงินเข้าไปนะครับทั้งที่สัญญาเนี่ยก็เปิดช่องนะครับที่ให้เราเนี่ยจะยกเลิกสัญญาจะแก้ปัญหาได้แต่ท่านในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีกลาโหมเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าสัญญาการจัดซื้อครั้งนี้เนี่ยเป็นทั้งสัญญานะครับการซื้อ G2G รัฐต่อรัฐและกองทัพเรือเซ็นกับบริษัท CSOC ของประเทศจีนสไลด์ที่10ครับโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยเนี่ยมูลค่าทั้งสิ้นครับท่านประธานครับ 44,222 ล้านบาททำไมมันถึงแพงทำไมมันถึงมากมายขนาดนั้นเพราะว่าท่านประธานครับการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยมันไม่ใช่ซื้อเฉพาะเรือดำน้ำสามลำแล้วมันจบครับมันจะต้องมีเรือนะครับที่จะมาเป็นเรือพี่เลี้ยงให้กับเรือดำน้ำนะครับที่จะสนับสนุนเรือดำน้ำในการปฏิบัติการทางทะเลมีท่าจอดเรือดำน้ำนะครับมีอุปกรณ์พวกคลังอาวุธต่างๆผมขออนุญาตท่านประธานนะครับว่าเงิน 44,222 ล้านเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1ครับเรือดำน้ำระยะที่1งบประมาณ 12,424 ล้านบาทซึ่งขณะนี้นะครับไม่มีเครื่องยนต์แล้วก็มีปัญหาในการสร้างแล้วครับหยุดสร้างแล้ว2ครับโครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่หรือเรือ LPD ระยะที่1จำนวน1ลำปี2562ถึง2565งบประมาณ 4,385 ล้านบาท 3. โครงการจัดหาเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่หรือ LPD สนับสนุนการปฏิบัติการเรือดำน้ำระยะที่2ป
ี2562ถึง2565งบประมาณอีก 1,800 ล้านบาท 4. โครงการจัดหาเรือดำน้ำจำนวน2ลำปี2563ถึง2569งบประมาณทั้งสิ้น 22,500 ล้านบาทซึ่งตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้จ่ายยังไม่ได้ซื้อเพราะพรรคเพื่อไทยคัดค้านไว้ 5. ครับโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำและอาคารสนับสนุนบริเวณท่าเรือแหลมเทียนฐานทัพเรือสัตหีบระยะที่1ปีงบประมาณ2563ถึง2564งบประมาณทั้งสิ้น900ล้านบาท 6. ครับโครงการก่อสร้างท่าจอดเรือดำน้ำฐานทัพเรือสัตหีบระยะที่2ปี2564ถึง2566งบประมาณอีก950ล้านบาทผมต้องเรียนท่านประธานครับว่างบประมาณเนี่ยพวกนี้นะครับได้ดำเนินการใช้มีสัญญานะครับเดินไปหมดแล้วแต่เป็นงบผูกพัน7นะครับโครงการก่อสร้างโรงซ่อมบำรุงเรือดำน้ำปี2563ถึง2565งบประมาณ995ล้านบาท8โครงการก่อสร้างอาคารทดสอบและคลังอาวุธปล่อยนาวิถีปี2564ถึง2565งบประมาณอีก138ล้านบาท9โครงการก่อสร้างอาคารทดสอบพร้อมคลังเก็บตอร์ปิโดและทุ่นระเบิดงบประมาณปี2564ถึง2565งบประมาณอีกจำนวน130ล้านบาทสไลด์ที่11ครับทั้งหมดเนี่ยนะครับท่านประธานครับคือไทม์ไลน์ของการของโครงการจัดหาเรือดำน้ำ3ลำครับท่านประธานครับตั้งแต่1รายการที่1ถึงรายการที่9นะครับเป็นไทม์ไลน์งบประมาณนะครับที่ทางสภาผู้แทนราษฎรนะครับก็ได้อนุมัติงบประมาณให้ไปแล้วนะครับก็ขณะนี้กำลังดำเนินการอยู่เบิกจ่ายงบประมาณไปแล้วสไลด์ที่12ครับค่าโง่เรือดำน้ำครับท่านประธานถามบอกว่าทำไมถึงเรียกว่าค่าโง่เรือดำน้ำครับท่านประธานครับรูปนี้ก็คือเงินงบประมาณทั้งสิ้นเนี่ย44,222 ล้านบาทเป็นโครงการนะครับท่านประธานเห็นไหมครับตั้งแต่ลำดับที่1ถึงลำดับที่9ที่ผมได้เรียนท่านประธานไปนะครับว่าในงบประมาณ 44,222 ล้านบาทเนี่ยเอาไปทำอะไรบ้างท่านประธานจะเห็นนะครับว่านอกจากเรือดำน้ำ3ลำแล้วเนี่ยยังมีเรือนะครับ LPD หรือเรืออเนกประสงค์ยกพลขึ้นบกขนาดใหญ่นะครับเนี่ยลำที่อยู่ด้านล่างนะครับตรงกลางเนี่ยท่านประธานลำนี้นะครับสำหรับปฏิบัติการนะครับสนับสนุนเรือดำน้ำเนี่ยลำนี้ก็ประมาณ 6,000 กว่าล้านนะครับซึ่งขณะนี้นะครับก็ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่าจอดเรือคลังเก็บตอร์ปิโดต่างๆเนี่ยก็ได้ดำเนินการแล้วนะครับขณะนี้ท่านประธานครับเรามีค่าโง่เรือดำน้ำเนี่ยที่ต้องจ่ายไปทั้งสิ้นแล้วนะครับ 21,722 ล้านบาทเป็นเงินมหาศาลในภาวะที่ประเทศกำลังเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในขณะนี้นะครับแต่เราจ่ายเงินไปแล้วปรากฏว่าไม่มีเรือดำน้ำครับซึ่งผมต้องเรียนท่านประธานครับว่าตรงนี้เนี่ยผมขอใช้คำว่าเป็นค่าโง่ครับ 21,722 ล้านคือค่าโง่เรือดำน้ำสไลด์ที่13ครับเรือดำน้ำดีเซลนะครับรุ่น S26T เนี่ย3ลำลำที่1ครับจ่ายค่าโง่ไปเรียบร้อยแล้ว 12,400 กว่าล้านลำที่2กับลำที่3ยังไม่ได้ซื้อนะครับถ้าซื้อไปเนี่ยความเสียหายก็ยิ่งหนักนะครับประเทศชาติยิ่งเดือดร้อนนะครับงบประมาณก็ไม่มีเงินก็ต้องกู้เข้ามาครับ14ครับผมขอสรุปเรื่องค่าโง่เรือดำน้ำ 21,722 ล้านบาทครับท่านประธานพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยจะต้องรับผิดชอบครับ 1. โครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือไทยเนี่ยมูลค่า 44,222 ล้านบาท 2. เรือดำน้ำลำแรกมูลค่า 12,500 ล้านบาท
เกิดปัญหาไม่มีเครื่องยนต์และหยุดต่อเรือ 3. โครงการที่เป็นส่วนสนับสนุนโครงการจัดซื้อเรือดำน้ำ3ลำของกองทัพเรือเนี่ยจ่ายเงินนะครับไปแล้วเนี่ยทั้งสิ้นเนี่ย 21,722 ล้านบาทนี่คือค่าโง่เรือดำน้ำครับ 4. จ่ายเงินไปแล้ว 21,722 ล้านบาทแต่ไม่มีเรือดำน้ำสูญสิ้นงบประมาณแผ่นดินโดยเปล่าประโยชน์ครับนี่คือทั้งหมดที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยในฐานะรัฐมนตรีกลาโหมท่านต้องรับผิดชอบครับต่อไปครับหน้าที่15ครับปีงบประมาณ2565เนี่ยในขณะนี้ครับกองทัพเรือครับก็ได้มีการขอจัดซื้อครับ UAV 3ลำมูลค่า 4,100 ล้านบาทครับใน TOR ครับท่านประธานครับที่กองทัพเรือเนี่ยขอต่อกรรมธิการงบประมาณครับคือโครงการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งครับโดยเป็นการจัดหาอากาศยานไร้คนขับประจำฐานบินชายฝั่งจำนวน1ระบบซึ่งประกอบไปด้วยอากาศยานไร้คนขับนะครับ Unmanned Aerial Vehicle หรือ UAV ครับพร้อมระบบอุปกรณ์ที่ติดตั้งสำหรับปฏิบัติภารกิจและติดตั้งระบบอาวุธครับท่านประธานอันนี้คือคำขอครับที่กองทัพเรือเนี่ยได้มาของบประมาณต่อคณะกรรมการงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรและสภาผู้แทนราษฎรก็ได้ผ่านให้ก็คือไปขอซื้อ UAV พร้อมระบบและอุปกรณ์ติดตั้งปฏิบัติภารกิจมิชชั่นเพโลดและติดตั้งระบบอาวุธท่านประธานครับขอซื้อเนี่ยท่านประธานขอซื้อจำนวน3ลำครับท่านประธานก็ปรากฏว่าขณะนี้การดำเนินการจัดซื้อเนี่ยได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีบริษัทนะครับที่เข้ามายื่นแข่งขันเนี่ยนะครับก็คือ1บริษัท Elbit System ของอิสราเอลเสนอ UAV จำนวน7ลำพร้อมอุปกรณ์อื่นๆราคา 4,000 ล้านบริษัทที่2ก็คือบริษัท IAI จากประเทศอิสราเอลเหมือนกันครับเสนอ UAV 3ลำราคานะครับที่เสนอเนี่ย 2,900 ล้านบาท3บริษัท TAI จากประเทศตุรกีเสนอ UAV 3ลำราคาที่เสนอคือ 3,900 ล้านบาทบริษัทที่4คือบริษัทชื่อคาติกจากประเทศจีนเสนอ UAV จำนวน3ลำราคา 4,100 ล้านบาทบริษัทที่5คือบริษัท General Atomic ประเทศสหรัฐอเมริกาบริษัทนี้ไม่มีการเปิดซองราคาเนื่องจากผิดเงื่อนไขท่านประธานครับมันแปลกไหมล่ะครับว่าคุณไปออก TOR เนี่ยบริษัทที่เข้ามาเสนอและเปิดซองเนี่ย4บริษัทแต่มีบริษัท Elbit System บริษัทเดียวที่เสนอ7ลำแล้วบริษัทนี้ชนะด้วยครับท่านประธานครับแต่บริษัทอื่นเนี่ยเสนอเพียงแค่3ลำแสดงให้เห็นได้ว่า TOR เนี่ยมันมีปัญหานะครับเพราะอะไรครับท่านประธานครับเพราะว่ามันจะเป็นไปได้ไงครับมันจะเสนอกันคาดเคลื่อนระหว่าง7ลำกับ3ลำอย่างเงี้ยต่อครับกองทัพเรือครับได้มีการจัดซื้อนะครับ UAV เนี่ยขณะนี้นะครับได้ประกาศแล้วว่า UAV ที่ชนะเนี่ยก็คือยี่ห้อ Hermes 900ของบริษัท Elbit Israel นะครับเป็น UAV เปล่าๆที่ไม่มีอาวุธแล้วจะไปลบกับใครได้ครับแสดงให้เห็นว่ากองทัพเรือเนี่ยเพียงต้องการใช้งบประมาณโดยไม่คำนึงถึงประโยชน์และความจำเป็นอะไรเลยครับท่านประธานครับซื้อ UAV แต่ไม่มีอาวุธผมถามครับแล้วซื้อไว้ลาดตระเวนอย่างนี้ท่านประธานครับมันก็ไม่มีความจำเป็นนะครับที่จะต้องไปซื้อ UAV ไว้ลาดตระเวนแล้วก็มีเครื่องบินลาดตระเวนอยู่แล้วแล้วลำหนึ่งเนี่ยท่านประธานมันแพงมากนะครับลำหนึ่งประมาณพันกว่าล้านครับถ้าคิดจากมูลค่า
ต่อลำเนี่ยที่ขอต่อกรรมธิการงบประมาณนะครับลำหนึ่งประมาณ 1,400 ล้านครับท่านประธานครับนอกจากนี้ครับหน้า17ครับมาดูประสิทธิภาพของ UAV นะครับที่ชนะในรอบนี้เนี่ยที่บอกว่า UAV นะครับรุ่น Hermes 900เนี่ยนะครับของบริษัท Elbit System อิสราเอลที่ชนะนี่ท่านประธานก็เกิดปัญหาครับท่านประธานถึงประสิทธิภาพครับอย่างเมื่อวันที่11พฤษภาคมปี2564เนี่ยนะครับบอก UAV รุ่นเนี้ยนะครับ Hermes 900เนี่ยก็ตกที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์สวิตอาร์มี่โดนแคสดูเดดูทูดีไซน์ฟอลนะครับแคสนี่แปลว่าตกครับท่านประธานครับแล้วก็ขณะเดียวกันวันที่28พฤษภาคมปี65ก็ตกอีกที่ฟิลิปปินส์ครับ10 million dollar have gone ก็แปลว่าเงินนะครับ10ล้านเหรียญหายไปนะครับ Elbit Hermes UAV crash in the Philippines แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพนะครับของ UAV ยี่ห้อนี้ว่ามีปัญหาในการตกนะครับสรุปแล้วนะครับสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยให้เข้าไปตรวจสอบถึงความคุ้มค่าและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง UAV มูลค่า 4,100 ล้านของกองทัพเรือในงบประมาณปี2565ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการเซ็นสัญญาพลเอกประยุทธ์ท่านต้องไปตรวจสอบครับเพราะว่านี่คืองบประมาณแผ่นดินและการจัดซื้อครั้งนี้เนี่ยมูลค่ามันเกิน500ล้านต้องไปขออนุมัติที่กระทรวงกลาโหมที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอยู่ท่านต้องเรื่องนี้เข้าไปทบทวนเข้าไปตรวจสอบถึงความโปร่งใสครับต่อไปครับท่านประธานครับคืออันนี้เป็นเรื่องใหม่และขณะเนี้ยอยู่ในพรบงบประมาณปี2566ที่กรรมาธิการงบประมาณกำลังพิจารณาอยู่ในขณะนี้คือเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ F-35A เป็นเจเนเรชั่นที่5ครับเป็นเครื่องบินรบรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับแล้วเป็นเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์เจเนเรชั่นที่5ท่านประธานครับเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ F-35A เจเนเรชันที่5เนี่ยทำไมเขาถึงเรียกว่าเป็นเจเนเรชันที่5คือเรื่องคุณภาพนะครับเรื่องเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดเนี่ยผมไม่เถียงเลยครับแต่ว่ามันเหมาะสมไหมล่ะครับท่านประธานกับภาวะทางเศรษฐกิจในขณะนี้ที่พี่น้องประชาชนกำลังอดอยากประเทศเราเนี่ยมีหนี้มหาศาลต้องกู้หนี้มหาศาลนะครับในขณะนี้กู้จนเต็มเพดาน160ต้องขยายเป็น170ผบ.ทอ.ย้ำ F-35 นำทัพฟ้าหลุดพ้นภัยคุกคามเปิดคุณสมบัติ5ข้อล้ำวอนคนไทยอย่าขัดขากันเองผบ.ทอ.ก็คือพลอากาศเอกนภาเดชทูปเตมีท่านก็มาชี้แจงที่กรรมาธิการงบประมาณปี2566ครับบอกว่าเครื่องบิน F-35 เนี่ยมีคุณสมบัติ5ข้อล้ำเนี่ยมีอะไรบ้างครับ1ครับท่านประธานล่องหนหายตัวได้สเตลนี่ครับคือเรดาร์เนี่ยไม่สามารถตรวจจับได้2ครับบินด้วยท่วงท่าพิสดารครับ3นะครับมีกล้องรอบตัวมองเห็นรอบด้านเขาเรียกว่าเซ็นเซอร์ฟิวชั่นครับ4ครับบินเร็วเหนือเสียงได้นานมากซูเปอร์ครูซนะครับ5ครับเป็นเครื่องบินอวกาศสามารถที่จะควบคุม UAV ได้
ข้อมูลทั้งหมดนะครับท่านประธานครับที่บอกว่ามีความสามารถพิเศษคุณสมบัติที่ล้ำยุคล้ำสมัย5ข้อเนี่ยก็ได้มาจากเอกสารการนำเสนองบประมาณปี2566ของท่านผู้บัญชาการทหารอากาศครับ20ครับท่านประธานครับท่านประธานมาดูภาวะงบประมาณของประเทศสิครับในขณะนี้เนี่ยผมก็ไปหาข้อมูลมาครับท่านประธานว่าข้อมูลหนี้สาธารณะคงค้างณเดือนพฤษภาคมปี2565ข้อมูลจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะของกระทรวงการคลังเนี่ยครับท่านประธานมาดูครับว่าขณะนี้รัฐบาลเราเนี่ยเป็นหนี้มากมายขนาดไหนครับ1ครับท่านประธานครับหนี้รัฐบาลเนี่ย 891,000ไม่ต้องโทษ 8.919 ล้านล้านครับ 8.919 ล้านล้านบาท 2 ครับเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจอีก 939,000 ล้านบาทครับ 3 ครับเป็นหนี้รัฐวิสาหกิจที่ทำธุรกิจในภาคการเงินที่รัฐบาลค้ำประกันอีก 250,000 ล้านบาทครับแล้วก็ยังมีหนี้หน่วยงานของรัฐอีก 6,700 กับ7ล้านบาทต้องกราบเรียนท่านประธานครับว่าณสิ้นเดือนพฤษภาคม2565เนี่ยเรารวมหนี้สาธารณะนะครับทั้งสิ้นเนี่ย 10.12 ล้านล้านบาทคิดเป็นร้อยละ61ของ GDP ของประเทศในขณะนี้นี่นะครับคือสาเหตุที่ทำให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้ขอขยายเพดานเงินกู้จากร้อยละ60ไปเป็นร้อยละ70เพราะว่ามันผิดวินัยทางการเงินการคลังครับเราเป็นหนี้มหาศาลครับท่านประธานครับแต่แทนที่ว่าเงินที่เราได้มาเนี่ยจากการกู้เนี่ยจะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนไปบรรเทาความเดือดร้อนปัญหาเศรษฐกิจให้พี่น้องประชาชนคนเป็นโควิดไม่มียารักษาหน้า21ครับท่านประธานครับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ที่มีเครื่องบิน F-35A นะครับอยู่ในพรบ.งบประมาณเนี่ยในคำขอนะครับที่รับหลักการวาระ1ของสภาไปนะครับงบประมาณทั้งสิ้น 3.185 ล้านล้านบาทครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ย 85,000 ล้านบาทท่านประธานครับ 3.185 ล้านล้านเนี่ยมาจากไหนบ้างครับมาจากรายได้สุทธินะครับ 2.49 ล้านล้านบาทและมาจากการกู้ชดเชยการขาดดุล นะครับ 695,000 ล้านบาทท่านประธานครับเงินลงทุนนะครับที่จะมาซื้อเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ F-35 เนี่ยก็มาจากเงิน695,000 ล้านบาทนี่แหละครับที่เรากู้มาครับที่มาเนี่ยของข้อมูลก็คือมาจากสำนักงบประมาณครับหน้า22ครับท่านประธานราคาเครื่องบิน F-35A เนี่ยที่บอกว่าเครื่องบินล่องหนเนี่ยนะครับราคามันเนี่ยลำหนึ่งเท่าไหร่ผมต้องเรียนท่านประธานครับราคา F-35A นะครับสีชมพูเนี่ยครับท่านประธานครับ 77.9 มิลเลียน US ดอลลาร์ก็คือเป็นเครื่องบินเปล่านะครับมีตัวถังนะครับบอดี้และเครื่องยนต์เนี่ยนะครับผมคิดอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ย37บาทต่อ1เหรียญสหรัฐก็คือเครื่องบินเปล่านะครับไม่มีอาวุธนะครับราคา 2,900 ล้านบาทครับท่านประธานแต่ถ้าเป็นเครื่องบินนะครับ F-35A เนี่ยบวกระบบอาวุธนะครับก็จะเป็น 110.3 มิลเลียน US ดอลลาร์ครับคิด37บาทต่อ1เหรียญเนี่ยก็จะเป็นเครื่องบินบวกระบบอาวุธราคาลำละ 4,100 ล้านบาทนอกจากนี้ครับท่านประธานครับ
สิ่งที่น่ากลัวคืออะไรครับท่านประธานครับคือค่าใช้จ่ายในการบินครับค่าใช้จ่ายในการบินเนี่ยเครื่องบิน F-35A นะครับจะต้องเสียค่าใช้จ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิงค่าดูแลรักษาทั้งหมดเนี่ยครับท่านประธานชั่วโมงหนึ่ง1,300,000 บาทครับซึ่งสูงมากครับท่านประธานครับปัจจุบันเนี่ยท่านประธานฮะเครื่องบิน F-16 เราเนี่ยนะครับที่ใช้กันเนี่ยหรือเครื่องบินกริฟเฟนเนี่ยนะครับที่กองทัพอากาศใช้อยู่เนี่ยเสียค่าใช้จ่ายชั่วโมงบินหนึ่งประมาณ300,000 บาทครับแต่เราถ้าเราไปซื้อ F-35 มาเนี่ยค่าใช้จ่ายชั่วโมงหนึ่ง1,300,000 บาทครับท่านประธานครับเพิ่มขึ้นมากกว่า4 เท่าตัวครับแล้วเราจะเอาเงินงบประมาณที่ไหนครับมาใช้จ่ายในการฝึกบินในการที่จะเอามาใช้นะครับเพราะว่าเครื่องบินเนี่ยมันแพงราคาเครื่องก็แพงค่าใช้จ่ายในการบินต่อละชั่วโมงก็แพงครับหน้า23ครับท่านประธานครับในขณะนี้เนี่ยปัญหาอีกครับก็คือเงินบาทเนี่ยอ่อนค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นเมื่อวานนี้ครับวันที่21กรกฎาคมเนี่ยที่มาก็คือมาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครับบอกเงินบาทช่วงเช้าวันนี้แตะ 36.78 บาทต่อดอลลาร์อ่อนค่าสุดในรอบ15ปี8เดือนหลังจากดอลลาร์เนี่ยมีแรงหนุนจากแนวโน้มนะครับที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยในสัปดาห์หน้าเนี่ยท่านประธานครับตอนที่มีการเสนอตั้งงบประมาณปี2566เนี่ยที่มีการจัดซื้อเครื่องบิน F-35A เนี่ยของกองทัพอากาศเนี่ยสำนักงบประมาณนะครับตั้งงบประมาณอยู่ที่1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ32 บาทแต่ปัจจุบันครับท่านประธานครับ1 เหรียญสหรัฐเท่ากับ 36.78 ล้านบาทซึ่งอ่อนค่าลงไปประมาณ15%ครับท่านประธานเงินบาทยิ่งอ่อนราคาเครื่องบิน F-35A ก็ยิ่งแพงครับท่านประธานครับนี่นะครับคือปัญหาว่าคุณตั้งงบประมาณไปแล้วเนี่ยกองทัพอากาศคุณจะซื้อเครื่องบินได้ไหมเพราะว่าราคามันแพงขึ้นอีก 15% นะครับท่านประธานครับต่อครับคราวนี้ไม่ใช่มีเงินอย่างเดียวแล้วเขาจะขายให้ครับท่านประธานครับเพราะว่าผมต้องเรียนท่านประธานครับว่าไอ้เครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องบินลบทางยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ล่าสุดของเขาเขาบอกว่าการอนุมัติขายเครื่องบิน F-35A เนี่ยขึ้นอยู่กับสภาคองเกรสสหรัฐและท่านประธานครับที่มาเนี่ยก็มาจาก BBC News ภาคภาษาไทยครับเขาบอกว่าขั้นตอนในการอนุมัติขายผ่านคองเกรสเนี่ยต้องใช้เวลาอีก20เดือนครับเป็นอย่างต่ำแล้วเมื่อต้นเดือนมกราที่ผ่านมานะครับปีนี้ครับคณะรัฐมนตรีที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นหัวหน้ารัฐบาลครับได้อนุมัติเงินงบประมาณวงเงินทั้งสิ้น 13,800 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35A นะครับจำนวน4ลำแต่ขณะเดียวกันนะครับเขาบอกว่าอำนาจในการตัดสินใจเรื่องนโยบายเนี่ย BBC เขาบอกนะครับเป็นของรัฐบาลอเมริกาและก็ยังไม่รู้จริงๆว่ารัฐบาลอเมริกาเนี่ยเขาจะตัดสินใจยังไงเขาจะขายให้เราไหมแต่เราเนี่ยไปตั้งงบประมาณเรียบร้อยแล้วครับสำหรับที่จะซื้อเครื่องบินเขาแล้วก็ด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐนะครับเขาให้สัมภาษณ์กับ BBC News บอกว่ายังไม่มีการยืนยันหรือแสดงความคิดเห็นอะไรทั้งสิ้นจนกว่าเรื่องจะเข้าสู่สภาคองเกรสของสหรัฐครับหน้า25ครับท่านประธานครับท่านประธานดูครับว่าขั้นตอนนะครับในการอนุมัติขายเครื่องบิน F-35 เนี่ยมันยุ่งยากแล้วก็ไม่ใช่ง่ายๆเลยครับไม่ใช่ว่ามีเงินแล้วจะซื้อได้การอนุมัติขายเครื่องบิน F-35 เนี่ยขึ้นอยู่กับสภาคองเกรสสหรัฐครับที่มาครับหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เนี่ยเขาบอกว่า uncertainty remain นะครับก็คือยังไม่มีความแน่นอนใดๆเลยนะครับที่สหรัฐเนี่ยจะขายเครื่องบิน F-35A ให้กับกองทัพอากาศไทยครับ12 มีนาคม ปี 65ครับที่ฮาวายครับพลอากาศเอกนภาเดชทูปเตมี
ผู้บัญชาการฐานอากาศนะครับได้เข้าพบพลอากาศเอกเคนวินส์บักผู้บัญชาการฐานอากาศประจำภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกนะครับที่ฮาวายครับไปพบเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะไปขอซื้อนะครับเครื่องบินลบ F-35A เพิ่งไปเมื่อ12 มีนา 65ที่ผ่านมาเนี่ยครับหน้า26ครับการอนุมัติขายเครื่องบิน F-35 ขึ้นอยู่กับสภาคองเกรสสหรัฐครับเขาบอกนี่มาจากหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์วันเดียวกันนะครับ In the end ครับ The US government and Congress will have the final say เขาบอกสุดท้ายนะครับการอนุมัติขายเครื่องบินลบ F-35A เนี่ยอยู่ที่รัฐบาลอเมริกาและสภาคองเกรสครับแล้วเขาบอกอีกครับว่าส่วนมากนะครับการขายยุทโธปกรณ์เนี่ยให้กับประเทศอื่นเนี่ยต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากสภาคองเกรสครับอันนี้คือการให้สัมภาษณ์นะครับที่หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์เนี่ยนำมาลงครับที่ผู้บัญชาการทหารอากาศไทยเนี่ยได้ไปพบกับผู้บัญชาการทหารอากาศภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกของอเมริกาครับที่ฮาวายและเขายังบอกอีกครับบอกว่าแม้ว่าไทยเนี่ยนะครับจะเป็นพันธมิตรนอกนาโต้ที่ใกล้ชิดกับอเมริกามันก็ไม่ได้แปลว่าอเมริกาเนี่ยจะขายเครื่องบิน F-35A ให้ไทยนะครับหน้า27ครับงบประมาณในการจัดซื้อ F-35A เนี่ยจำนวน2เครื่องได้บรรจุในพ.ร.บ.งบประมาณที่สภารับหลักการวาระ1ไปก็คือพ.ร.บ.งบประมาณปี2566แล้วครับเมื่อวันที่18กรกฎาคมครับที่รัฐสภาเนี่ยจากเอกสารงบประมาณของกองทัพอากาศปี2566ครับพลอากาศเอกนภาเดชทูปเตมีผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันต่อคณะกรรมาธิการงบประมาณว่ากองทัพอากาศจัดซื้อเครื่องบิน F-35A จำนวน2ลำมูลค่า 7,400 ล้านเป็นเพียงเครื่องบินเปล่าๆที่ยังไม่รวมอาวุธนะครับท่านประธานดูสิครับว่าเครื่องบินเนี่ยมันแพงขนาดไหนครับงบประมาณเราเนี่ยที่จะจัดซื้อนะครับคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อ4ลำเนี่ยแต่งบประมาณที่เราจะไปจัดซื้อเรายังไม่มีเลยครับตั้งได้แค่2ลำแล้ว2ลำก็ไม่มีอาวุธด้วยครับ28ครับกองทัพอากาศครับให้เงินไปแล้วเนี่ยนะครับผมยังไม่รู้เลยครับจะมีความสามารถที่จะไปซื้อเครื่องบิน F-35A ได้ไหมครับเพราะอะไรครับเพราะผมเป็นกรรมาธิการงบประมาณปี2566ผมก็ดูครับท่านประธานครับว่าไอ้งบประมาณเนี่ยที่กองทัพอากาศเนี่ยเคยได้ไปเนี่ยทำสำเร็จไหมครับกองทัพอากาศเนี่ยไม่มีความสามารถในการบริหารงบผูกพันตั้งแต่ปี2564มานะครับงบปี64ตอนนี้จะหมดงบปี65 2ปีแล้วครับเรื่องง่ายๆยังทำไม่ได้เลยครับผมยกตัวอย่างครับว่ากองทัพอากาศเนี่ยได้เงินงบประมาณไปเนี่ยยังมีเงินค้างอยู่ 1,283 ล้านบาทตั้งแต่ปี64ครับเบิกจ่ายไม่ได้แล้วปี2566เนี่ยในรายการ5รายการเนี่ยที่ผมจะเรียนท่านประธานเนี่ยนะครับก็ไม่มีการตั้งงบประมาณด้วยเพราะว่าไม่จะซื้อจัดจ้างไม่ได้สัญญาก็ไม่มี1ครับที่ผมยกตัวอย่างว่ากองทัพอากาศเนี่ยนะครับไม่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ1ครับโครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ 1,440 ล้านตั้งแต่ปี64ครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยยังจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้เลยยังมีเงินค้างอยู่อีก441ล้านบาท2ครับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศระยะที่7 945ล้านบาทเนี่ยเริ่มตั้งแต่ปี64ครับถึงปัจจุบันเนี่ยยังจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้แล้วก็ยังมีเงินค้างอยู่189ล้านบาทโครงการที่3ครับโครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางอากาศของกองทัพอากาศ940ล้านเริ่มตั้งแต่ปี2564ครับถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้เงินก็ยังค้างอยู่อีก188ล้านบาท
โครงการที่4ครับคือโครงการจัดหาทดแทนวิทยุพื้นดินสู่อากาศนะครับ910ล้านบาทเริ่มตั้งแต่ปี2564ถึงปัจจุบันนะครับก็ยังจะซื้อจัดจ้างไม่ได้ยังมีเงินค้างอยู่อีก364ล้านบาทโครงการที่5ครับท่านประธานคือโครงการปรับปรุงขีดความสามารถบข.18นะครับหรือเครื่องบินขับไล่ F5 ระยะที่3 252ล้านบาทเริ่มตั้งแต่ปี64ถึงปัจจุบันครับก็ยังจะซื้อจัดจ้างไม่ได้ยังมีเงินค้างอยู่อีก101ล้านบาทและปี2566ทั้ง5รายการนี่ครับท่านประธานครับท่านประธานการดูในตารางงบประมาณปี2566ก็ไม่มีการขอตั้งงบประมาณแต่อย่างใดนะครับแสดงให้เห็นว่ากองทัพอากาศนะครับได้เงินไปเนี่ยเรื่องง่ายๆนะครับ5รายการเนี่ยท่านประธานยังทำไม่ได้เลยคุณยังจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้เลยขนาดมีเงินมีงบประมาณไปแล้วแล้วคุณจะไปซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ล่าสุด F-35A เนี่ยเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ที่ต้องมีขั้นตอนต่างๆมากมายนะครับที่จะต้องผ่านสภาคองเกรสต้องใช้เวลาอีกไม่ต่ำกว่า20เดือนเนี่ยแล้วคุณจะรีบตั้งงบประมาณไปไหนครับหน้า28ต่อไปหน้า29ครับท่านประธานครับท่านประธานครับผมต้องกราบเรียนท่านประธานครับว่าไอ้โครงการที่บอกว่า5โครงการง่ายๆเนี่ยตั้งแต่งบปี64ที่กองทัพอากาศยังดําเนินการไม่ได้มีอะไรบ้างหน้าตาเป็นยังไงครับโครงการพัฒนาการปฏิบัติการในห้วงอวกาศ1,440 ล้านบาทในงบประมาณปี2564เนี่ยครับท่านประธานครับบอก Space Domain ความทรงพลังเหนือขอบฟ้านะครับก็คือมีการจัดซื้อดาวเทียมต่างๆนะครับการสร้างองค์ความรู้ต่อยอดและพัฒนาด้วยความยั่งยืนครับนะครับมีดาวเทียมนภา1นภา2นภา3ครับเนี่ยท่านประธานครับโครงการนี้ก็ยังดำเนินการไม่ได้หน้า30ครับโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ945ล้านบาทครับงบประมาณตั้งแต่ปี2564ครับโครงการนี้เรียกว่า North Sector Operation Command นะครับ N-SOC สำหรับควบคุมปฏิบัติการทางอากาศในภาคเหนือเป็นโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบป้องกันทางอากาศ945ล้านบาทงบตั้งแต่ปี64ยังดำเนินการไม่ได้ครับตอนนี้ก็ยังทำอะไรไม่ได้โครงการต่อไปครับคือโครงการพัฒนาการป้องกันฐานที่ตั้งทางอากาศของกองทัพอากาศ940ล้านบาทงบประมาณตั้งแต่ปี2564ครับตอนนี้ก็ยังไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้โครงการต่อไปครับคือโครงการจัดหาวิทยุพื้นดินสู่อากาศ910ล้านบาทงบประมาณตั้งแต่ปี2564ท่านประธานดูสิครับว่าระบบวิทยุควบคุมการบินของเราเนี่ยนะครับ2524นะครับด้านซ้ายสุดเนี่ยเป็นเครื่องมือเก่านะครับมาซื้อใหม่ปี2543นะครับแล้วก็มาซื้อใหม่อีกทีนึง2553ถึงปัจจุบันได้งบไปนะครับกองทัพอากาศก็ยังไม่สามารถที่จะจัดซื้อจัดจ้างซื้อใหม่ได้ครับทั้งที่งบประมาณก็มีแล้วครับต่อครับคือโครงการปรับปรุงขีดความสามารถนะครับของเครื่องบิน F5 นะครับระยะที่3เนี่ย252ล้านบาทงบประมาณตั้งแต่ปี2564ของบประมาณไปปรับปรุงเครื่องบิน F5 แต่พอได้งบประมาณไปตั้งแต่ปี2564จนถึงปัจจุบันครับท่านประธานก็ยังดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้นี่แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณกองทัพอากาศครับหน้า34ครับคือถ้ากองทัพอากาศเนี่ยนะครับซื้อเครื่องบิน F-35A แล้วเนี่ยกองทัพอากาศจะไม่มีงบประมาณไปพัฒนาในด้านอื่นๆของกองทัพอากาศอีกเป็นระยะเวลา10ปีครับท่านประธานดูครับเอกสารเนี่ยมาจากเอกสารงบประมาณฉบับที่3เล่มที่1ประจำปีงบประมาณ2566ข้อที่4ครับท่านประธานครับสีเหลืองๆนะครับท่านประธานจะเห็นเลยครับว่างบนี้เป็นรายการงบผูกพันข้ามปีนะครับปี 2,5
566เนี่ยกองทัพอากาศก็จะมีงบผูกพันเนี่ย 7,855 ล้านบาทปี2567ก็ผูกพัน 7,600 ล้านบาทปี2568เนี่ยผูกพัน 6,113 ล้านบาทคืองบผูกพันเนี่ยของกองทัพอากาศเนี่ยนะครับเฉลี่ยแต่ละปีเนี่ยประมาณ120ของงบประมาณที่กองทัพอากาศได้ในแต่ละปีครับซึ่งกองทัพอากาศเนี่ยได้เงินงบประมาณแต่ละปีประมาณปีละ 37,000 ล้านเฉลี่ย120ก็ประมาณ 7,400 ล้านครับซึ่งหมายความว่าถ้าหากกองทัพอากาศเนี่ยซื้อ F-35A แล้วเนี่ยกองทัพอากาศก็ไม่ต้องไปจัดหาอะไรอย่างอื่นอีกแล้วครับเพราะว่าเพดานเงินงบประมาณมันเต็มแล้วครับท่านประธานทั้งที่กองทัพอากาศเนี่ยมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องจัดซื้อพวกเรดาร์นะครับต่างๆแล้วขณะเดียวกันเนี่ยอาวุธล่ะครับที่จะติดเครื่องบินลบ F-35A ก็ไม่มีครับและพอถ้าได้เริ่มต้นซื้อลำที่1แล้วเนี่ยท่านประธานกองทัพอากาศเนี่ยจะต้องตั้งงบประมาณเนี่ยต่อเนื่องครับเป็น10ปีเพื่อซื้อให้ครบ1ฝูงจำนวน8ลำครับโดยที่ยังไม่มีอาวุธนะครับงบประมาณที่ผมกราบเรียนท่านประธานไปเนี่ยหน้า35ครับท่านประธานเสทอคนปัจจุบันเนี่ยนะครับยืนยันว่า F-35A เนี่ยไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนครับที่มาคือหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจครับเสทอย้ำ F-35A ตอบโจทย์ผมไม่เถียงครับว่าเป็นเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ที่ทันสมัยนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพสูงครับทดแทนเครื่องบินเก่าหากไม่ผ่านงบในปี2566ก็เสนอต่อปีหน้าได้แสดงให้เห็นว่าอะไรครับท่านประธานครับแสดงให้เห็นว่าไม่จำเป็นต้องเร่งรีบไม่จำเป็นต้องเร่งด่วนอะไรครับเพราะว่ามีเวลาครับเสทอเนี่ยยังบอกว่าถ้าปีนี้ปี66ไม่ทันก็เสนอปี67ได้ดังนั้นนะครับผมต้องกราบเรียนนะครับว่าเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องบิน F-35A เนี่ยไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเลยครับให้ท่านนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยเอาเงินงบประมาณเนี่ยไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนจากวิกฤตเศรษฐกิจน้ำมันแพงของแพงนะครับคนขายลอตเตอรี่เนี่ยกำลังเดือดร้อนอยู่ในขณะนี้ถ้าไม่ช่วยคนจนก่อนสิครับคนติดโควิดอีกครับหน้า36ครับกองทัพอากาศครับยังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องบิน F-35A ในปี2566ครับเอกสารที่มาที่ผมนำกราบเรียนท่านประธานเนี่ยนะครับก็คือเป็นเอกสารงบประมาณของกองทัพอากาศปี2566ที่นำเสนอโดยท่านผู้บัญชาการทหารอากาศคนปัจจุบันเสนอต่อคณะกรรมการงบประมาณครับเขาบอกว่ายังไงครับท่านประธานครับบอกว่าอันดับแรกนะครับกระบวนการในการขายทางทหารแก่ต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาเรียกว่า FMS ครับ Foreign Military Sales นะครับของสหรัฐเนี่ยซึ่งจะรู้ผลนะครับของการขอเสนอซื้อเกี่ยวกับราคาและแผนการผลิตนะครับเขาเรียกว่า P&A ครับ Price and Availability นะครับภายในปี2566ไม่ใช่ปีนี้นะครับคือปีหน้าครับดังนั้นเนี่ยยังไม่มีความจำเป็นใดๆนะครับที่จะต้องมาตั้งงบประมาณในการจัดซื้อเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ในปีงบประมาณ2566ครับท่านประธานดูตารางดิครับไทม์ไลน์ครับที่ผู้บัญชาการทหารอากาศเนี่ยได้นำเสนอต่อคณะกรรมการงบประมาณครับบอกว่าสถานภาพและความก้าวหน้าฝ่ายรัฐฝ่ายสหรัฐในกระบวนการ FMS นะครับก็คือกระบวนการการขายทางทหารแก่ต่างประเทศของสหรัฐท่านประธานครับกองทัพอากาศเนี่ยเพิ่งจะขอราคานะครับ PA เนี่ยไปเมื่อธันวาคมปี2564และขณะเดียวกันนะครับเดือนมีนาคมครับผู้บัญชาการทหารอากาศไทยเนี่ยเพิ่งไปพบกับผู้บัญชาการทหารอากาศสหรัฐภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกในการที่จะไปขอซื้อเครื่องบินเขาครับและมีกระบวนการครับในการดำเนินการเนี่ยนะครับต่างๆเนี่ย
นานมากครับกว่าจะเข้ารัฐบาลอเมริกากว่าจะเห็นชอบแล้วต้องไปผ่านสภาคองเกรสอีกนะครับคือแนวโน้มเนี่ยนะครับที่สหรัฐจะตอบว่าจะขายหรือไม่ขายให้เราเนี่ยนะครับก็คือปี2566ครับตั้งงบประมาณปี2566ไปก็ใช้ไม่ทันครับไม่มีความจำเป็นใดๆเลยครับที่จะต้องเร่งรีบในการที่จะตั้งงบประมาณครับหน้า37ครับผมสรุปครับว่าการจัดซื้อเครื่องบินลบ F-35A เนี่ยพลเอกประยุทธ์ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยยังไม่ควรที่จะซื้อเครื่องบินลบทางยุทธศาสตร์รุ่นใหม่ F-35A เพราะข้อหนึ่งครับประเทศไทยเนี่ยเป็นหนี้มหาศาลและต้องกู้เงินเพื่อซื้อเครื่องบิน F-35A หรือครับสองครับราคาเครื่องบิน F-35A เปล่าๆเนี่ยไม่มีอาวุธลำหนึ่ง 2,900 ล้านบาทแพงมากและที่สำคัญครับไม่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันครับ3ครับขั้นตอนในการจัดซื้อจะต้องผ่านการพิจารณาและอนุมัติโดยสภาคองเกรสของสหรัฐต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า20เดือนถึงจะรู้ว่าจะซื้อได้หรือไม่ครับ4ครับกองทัพอากาศไม่มีประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณเลยเช่นงบปี2564 5รายการที่ผมกราบเรียนท่านประธานนะครับยังค้างอยู่ไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณอีก 1,283 ล้านบาทกระทรวงกลาโหมที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ไม่ดำเนินการอะไรไม่ดำเนินการเข้าไปตรวจสอบไม่มีการดำเนินการให้ไปเร่งรัดในการใช้จ่ายงบประมาณเอาเงินไปกองไว้อย่างนั้นครับทั้งที่เงินเนี่ยเป็นเงินกู้มา5ครับประชาชนในขณะนี้เนี่ยติดโควิดแล้วลอก6วันหนึ่งประมาณ 30,000 คนยังไม่มียาดีๆที่จะรักษาเลยครับ6ครับท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจของแพงน้ำมันแพงประชาชนตกงานคนจนขายลอตเตอรี่เดือดร้อนไปทั่วบ้านทั่วเมืองเพราะว่าท่านมาออกหวยดิจิตอลรัฐบาลควรที่จะนำเงินงบประมาณมาช่วยเหลือประชาชนก่อนดังนั้นเนี่ยพลเอกประยุทธ์ต้องสั่งให้กองทัพอากาศเนี่ยถอนเรื่องการจัดซื้อ F-35A ออกจากพรบ.งบประมาณปี2566เพื่อจะได้ประหยัดงบประมาณและนำเงินไปช่วยเหลือประชาชนที่กำลังอดอยากหิวโหยในขณะนี้พลเอกประยุทธ์สรุปนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย1ครับไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ไร้ภูมิปัญญาไร้องค์ความรู้ไร้ความสามารถไร้ประสิทธิภาพครับซื้อเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์สร้างความเสียหายให้กับแผ่นดินมากกว่า 20,000 ล้าน 2 ครับขาดภาวะความเป็นผู้นำที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลเมื่อเกิดปัญหาเรือดำน้ำไม่มีเครื่องยนต์ก็ไม่กล้าบอกเลิกสัญญาสร้างความเสียหายให้กับประเทศครับ 3 ครับไร้คุณธรรมจริยธรรมครับอนุมัติงบประมาณจำนวน 13,800 ล้านบาทเพื่อจัดซื้อเครื่องบินลบ F-35Aใช้งบประมาณเพื่อการจัดซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆทั้งที่ไม่มีความจำเป็นต่อภารกิจของประเทศในภาวะที่ประเทศมีปัญหาด้านเศรษฐกิจที่รุนแรงครับและขณะนี้ผมต้องเรียนท่านประธานว่าประเทศเพื่อนบ้านไม่มีใครเป็นภัยคุกคามกับเรานี่ครับสถานการณ์รอบบ้านเราก็ไม่มีความตึงเครียดไม่มีความจำเป็นเร่งรีบอะไรที่จะต้องไปซื้อเครื่องบิน F-35A เลยครับดังนั้นผมถึงไม่อาจไว้วางใจให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยบริหารราชการแผ่นดินได้อีกต่อไปครับท่านประธานครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านควรจะเลือกอะไรครับท่านประธานด้านขวามือครับคือเครื่องบินลบรุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องบินลบทางยุทธศาสตร์F-35A 1ฝูงจำนวน8ลำมูลค่าทั้งหมดนะครับ 28,000 ล้านคือเครื่องบินเปล่าๆที่มีอาวุธ 28,000 ล้านแต่ถ้าบวกอาวุธด้วยเนี่ยก็คือ 34,000 ล้านพลเอกประยุทธ์ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีท่านดูด้านซ้ายมือดิครับ
ท่านดูความอดอยากหิวโหยของประชาชนคนขายลอตเตอรี่หาเช้ากินค่ำเดือดร้อนผมเป็นส.ส.มาจากจังหวัดมหาสารคามบ้านผมอยู่อำเภอพยัคฆภูมิวิสัยมีคนขายลอตเตอรี่พี่น้องประชาชนเขาเดือดร้อนครับท่านแก้ปัญหาหวยแพงไม่ได้แต่ท่านเนี่ยกลับไปออกหวยดิจิตอลเนี่ยคนเขาเดือดร้อนคนไม่มีอาชีพจะทำมาหากินท่านกลับไม่ช่วยท่านประธานครับดูสิครับยุคคนไทยอดอยากหิวโหยแต่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชากับอนุมัติให้ไปซื้อเครื่องบินลบ F-35A ดังนั้นผมไม่สามารถอาจไว้วางใจให้ท่านเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมต่อไป